สวัสดีครับสำหรับรายการ Arena Gamer นะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าจุดๆๆกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ตอนนี้อยู่ใน Keeper Power Server นะครับ EP ที่เท่าไหร่วะ5นะครับนะก็วันนี้นะฮะเราไปเคลียร์ได้มานะฮะแต่ตอนนี้ผมเห็นเวลผมเป็นเวล29นะครับก็มันทำไมมันไม่30ไปเลยก็ไม่รู้นะครับตอนนี้สกินผมได้ทำการอัปเดตนะครับผมเปลี่ยนจากโบตาซ้ายเป็นโบตาขวาเป็นโบตาซ้ายนะครับนี่ชึบถอดหมวกนะฮะโบตาตอนแรกโบทางซ้ายนะครับทางซ้ายของหน้าจอนะแล้วก็มาเปลี่ยนทางขวาแทนนะเพราะว่าตาทางขวาทางซ้ายเนี่ยผมเป็นสีดำนะครับผมต้องการให้เป็นตาสีแดงนะครับก็ไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละเดี๋ยวจะไปทำเนเธอร์ให้มันสวยขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากจำได้ไหมตอนแรกที่เราต่อมานะฮะก็จะเป็นแบบบล็อกหินกากคอมเบอร์สโตนนะฮะอันนี้อะไรปลายนึกว่าท็อตนึกว่าท็อตล่วงก็ตอนนี้เราค่อนข้างรวยหินนิดนึงหินที่แบบนั้นเนี่ยแกนิตแกไนท์แกนิตนี่หายหมดแล้วนะครับอ่านว่าอะไรแกไนท์หรือแกนิตนะฮะไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันนะฮะเราใช้ไดไรท์หรือใช้อะไรดีเป็นดีไซน์ดีไหมดีไซน์ก็สวยดีนะเอาไปเลยแล้วกันผมก็เป็นคนที่ชอบจัดของประมาณนี้นะสวยดีสวยโอเคเรามาแค่นี้นะฮะได้4ชุดก็ยังดีนะขอเป็นปึ๊ดอย่างนี้เลยแล้วกันก็ขออันนี้มานิดนึงเหลือหนึ่งเอเวนเหลือหนึ่งเหมือนอารมณ์ประมาณตอนนั้นเลยฮะที่เล่นสกายกิจนะฮะสกายกิจเปล่าวะใช่นะไม่ได้เล่นอะไรมากอยู่กับพี่นนท์นะครับซึ่งสวัสดีครับพี่นนท์พี่นนท์บอกว่าจุดๆไม่อยู่นะผมก็มาอยู่คนเดียวตามเคยได้อยู่คือไม่ได้ไม่ค่อยอยากอัดแบบหลายๆคนเท่าไหร่นะเนื่องจากผมมีปัญหาคือตรงพวกเสียงอะไรพวกนี้นะเสียงผมจะชอบแบบไปก่อนนะอย่าง EP แรกนะผมเสียงผมไปก่อนเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมแบบมานะว่าจะสร้างยังไงนะฮะก็เดี๋ยวขอยืมตรงนี้นิดนึงแล้วกันคือผมไม่ได้เตรียมแบบไงสร้างสดนี่สร้างสดนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทำอะไรเยอะแยะกันหน่อยนะจะสร้างอะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับก็มีจะมีตัดคลิปอะไรวันนี้ไม่มีสปีดคลิปนะซึ่งจากเหตุผลง่ายๆที่เรียกขี้เกียจนะครับน่าจะรู้จักกันโอเคก็แบบของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นเสาๆไปสวยดีเชิบเดินไปเดินมาล่วงนี่ก็หาเหมือนกันนะฮะยากันไฟก็ไม่มีนะเนื่องจากไม่เจอแม็กมาคิวนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีฟาร์มแบบฟาร์มทองอะไรเงี้ยเห็นพี่นนท์นะฮะทำแล้วนะครับเห็นบอกวันนั้นไปขุดอะไรมา64ชุดเอ้ย20ชุดนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับของช่องพี่นนท์นะฮะโปรโมทไปในตัวจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวเชียวคือครั้งนี้ผมก็จะทำให้ข้างในมันสวยโดยที่ทำให้ข้างนอกมันทุเรศนะครับทุเรศจริงๆข้างนอกจะทำอะไรให้มันทำยังไงทำยังไงให้มันสวยดีเป็นบันไดเฮ้ยมันคานเสียงประตูเนเธอร์มันคานก็เข้าไปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมมาเตรียมของแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับก็เตรียมบันไดเรียบร้อยแล้วดูเตรียมบันไดกับสแลบมันนิดหน่อยนะแล้วก็มีวอลนิดนึงนะวอลนะครับก็เดี๋ยวทำตรงทางเดินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้ทำตรงทางลงพวกนี้ก็กะว่าจะทำให้มันสวยๆนะจะจัดว่าเด็ดจัดใช้ได้เชิบปราบสวยงามฮึบเสียดายอ้วหลายๆคนจะคุ้นเคยกับเสียงนี้อ้วนะครับเมื่อก่อนก็อ้วอ้าวอ้วนะฮะเสียงก็น่ารักดีชึบแปะ
คป่ะวันนี้โอเคก็เดี๋ยวจะนั่งแปะแปะไปนะฮะแปะแปะแปะเป็นแปะแปะแปะงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าอันตรายนะครับแต่ก็อันตรายเดี๋ยวผมจะทำรูปแบบให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปทำยากจังวะหีประมาณนี้โอเคก็ลื่นเป็นพิเศษนะฮะพอดีคอมดีนะครับโคตรดีนะฮะลื่นพิเศษลื่นแบบรุดไปเลยนะฮะรวดรวดเดียวจบข้างบนนี้ผมว่าจะทำเป็นนี่ดีไหมเป็นเหมือนเสาอะไรอย่างนี้เสาโอเคตรงนี้ต่อขึ้นมานิดนึงปักท็อตหน่อยเพื่อความสว่างก็อาจจะสวยก็ได้นะฮะอาจจะสวยก็ได้นะฮะคือไม่รู้จะออกแบบอะไรโอ้โหมาเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยออกแบบต่อเสียงน่ารักมากสแลปแล้วกันปาบก็ไม่ต้องสวยอะไรมากนะฮะเด็กก็โอเคเนาะประมาณนี้มันไม่ได้สวยเลยโอ้ว้าวแล้วไลฟ์มาทำอะไรวะเนี่ยมาทำอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนบล็อกข้างล่างแล้วกันเป็นแดดไลฟ์เพื่อความสวยเพื่อความสวยส่วนตัวนะฮะก็ทำเท่าที่บล็อกมีนะฮะไม่ต้องสวยนะฮะคือไม่ได้กะสวยอยู่แล้วล่ะกะให้มันเดินได้นะแค่ให้มันแบบงดงามนิดนึงไม่สวยแต่งดงามโอเคก็เดี๋ยวจะทำเป็นรูปแบบนี้เนาะไปตรงนู้นเลยนะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมป่ะว้าวแหวกเฮ้ยนี่มันเฮ้ยโอ้โหโอ้ my first ram magma สลามแล้วมันก็เพื่อนกันเลยนะเดี๋ยวก่อนท็อกแป๊บนึงมาโอเคขอเคลียร์กับ2ตัวนี้ก่อนนะฮะตัวพนุมีอยู่64สบายไฟร่วงเอาแม็กมาหายตามร่วงตายโดดแม็กมาอยากได้แม็กมามากเอาไว้แบบโดดลงลาวาอะไรงี้อินดี้โดดเลยไหมคงไม่ตายหรอกโอเคมานี่ไอ้หนูวิ่งกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวหนูสองตัวมาไอ้หนูมาต้องใช้ระดีนะสเตรทที่อัคราเดชอัคราเดชอีกแล้วเดี๋ยวคุณหายไปก่อนหายฟาดแหลกฟาดนะฟาดผมว่าผมฟาดต่อผมตายขัดรัวๆโดดหลบเดอะแมทริกอ่ะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยจะตายเฮ้ยแหลกฟาดรัวแล้วครับไม่กลัวดาบพังโอ้เฮ้ยเยอะจังวะฟาดรัวแล้วไม่รู้อ่ะขอแค่แม็กมาสลามเหมือนสักครู่ก็พอนะฮะไม่ได้สักลูกเลยขอลองมือตีดูได้สักลูกไหมเนี่ยจุดเวทสามสิบไม่30เวทสามสิบไม่ได้มากสลามก็ขอเวทสามสิบไม่30ด้วยแล้วทำไมผมไม่ได้ของ หรือว่าผมทำอะไรผิดหรือว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยไม่ดับให้แบบนี้ทำไมกันไม่ฮิรวมโอเคก็ตอนนี้นะครับถ้าลงไปตายไหมเนี่ยโอเคจะเสียวกันไปแล้วนะฮะทางดีๆมีนะฮะก็ตอนนี้สร้างไปได้เยอะแล้วนะฮะเนื่องจากบล็อกหมดนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวต้องไปเอาเพิ่มโอ้โหตัวไรสวัสดีเพื่อนบ๊ายบายเอาไปรวมมือ
หนีไปไหนหยุดนิ่งสบายตอนนี้นะก็ทั้งประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะแต่ก็พอเดินได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จยังวะยังไม่เสร็จบล็อกไม่มีนะครับขาแป๊บหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะส่วนตรงพื้นตรงนี้เดี๋ยวก็จะทำเพิ่มบล็อกหมดก็จะทำตรงนี้เป็นพื้นแกรนิตแกรไนท์นะฮะแกรอะไรสักอย่างนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะข้างบนยาวถึงนู่นเลยนะฮะให้ดูนะฮะก็วิ่งไปก็จะเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยฮะตรงโคตรๆนะฮะเปลืองทรัพยากรมากนะฮะแต่ก็ทำให้มันเดินได้ดีขึ้นนะฮะก็สวยขึ้นหน่อยก็เดินประตูมาปุ๊บอยู่ข้างบ้านประตูบ้านพี่นนท์เลยนะนี่คือประตูบ้านพี่นนท์นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เจาะตรงมาตอนแรกเลี้ยวไปนู่นใช่ไหมผมก็ตัดทางไปแล้วโอเคก็สว่างใช้ได้นะฮะก็สวยดีนะครับสวยแบบนี้ต้องโชว์นะฮะโชว์ยังไงดีไม่ต้องโชว์แล้วกันจะบอกให้พี่เขามาดูว่าเดี๋ยวพี่ทำอะไรอยู่ชึบที่ขูดหายไปไหนใช้เหล็กไปก็ได้คือไม่อยากใช้เหล็กมากนะเหล็กเปลืองมากตอนนี้เหล็กไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนื่องจากมันก็มีแหละแต่ไม่อยากใช้เท่าไหร่มันรู้สึกว่าเปลืองไงไม่รู้นะครับเอามาแป๊กแป๊กอันนี้ก็อันนี้ก็ออกแบบเองเนาะออกแบบสดเลยนะฮะเสร็จละนะครับเกมมีประมาณนี้เนาะก็สวยดีแปลกๆดีนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางลงตอนแรกจะทำเสาลงมาข้างล่างก็สูงเกินไปแล้วมันก็เกิดหัวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยอ่ะผมต้องได้หัววิทเทอร์สเกลสักหัวแหละไอหัววิทเทอร์สเกลนี่ทำยังไงเอ้าตกใจนึกว่าใครมาตัดกันเชื่อมต่อผมไม่มั่นใจว่าทำยังไงถึงจะแบบให้มันจะโดดไหมถ้าต่ออ้าวมาบวกกันเอ้าไปไหนแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรให้มันดับง่ายขึ้นมีวิธีหรือเปล่าไม่รู้นะได้ฐานมาก็ยังดีพวกที่ตกไปไหนละนี่สเกลตกไปลงข้างล่างนู่นเลยเฮ้ยเกียดอะไรหรือเปล่าใหม่ชิบโอ้โหปืดไม่พบร่องรอยนะครับแมปเอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปศึกษาแป๊บนึงเอ้ยศึกษานะฮะหลังคลิปนี้จบนะครับโอเคก็โปรเจกต์นี้เสร็จกันแล้วนะต่อไปโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็จะไปทำอะไรดีวะโอเคโปรเจกต์ต่อไปก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆเล็กนะครับก็คือทำเวลให้ถึง30นะครับแล้วก็เอนชานสัก1อย่างนะครับซึ่งมันก็ใกล้แล้วแหละไม่ได้มองแต่ XP ทะลุผมไม่อยากบู๊ดาบเท่าไหร่ปึ๊ดทะลุไปเถอะชุบอ้าวเอามาติดชุบป๊าคนี่ชุบมีอีกไหมไม่มีนะฮะโอเคก็มีมันตรงนี้มันเหมือนเสาไฟฟ้าไงแบบตัวกระจายนะฮะเดี๋ยวกะจะเอาเบคอนก็ตอนนี้ไม่มีนะฮะหัววิทเทอร์อะไรเลยนะฮะชึบโอเคก็เดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปลาเวลกันเถอะอีกนิดเดียวเองโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปบุกป่ากันนะดาบก็จะพังแล้วแต่ให้ดาบพังไปเลยนะแล้วก็ธนูก็ไม่แน่มันจะลูกหมดก่อนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทอชอีกจำนวน1นะก็3ชุดกว่านะฮะเช้าพอดีใช่ไหมตลกมั้ยเนี่ยพอจะโอ้ยนิดนึงนะฮะชุบพอจะแบบโอเคอย่างงี้ก็ได้พอผมจะไปแบบปักท็อตอะไรงี้นะฮะตรงนี้ท็อตทำไมมันเยอะอย่างงี้คือตอนนั้นก็บางทีปักท็อตก็เมานะแหลกๆก็ปื๊ด3อันติดกันเมื่อกี้ก็อาจจะปักแถวๆนี้เนาะไม่ค่อยมีไฟ
นี่เหยื่อมาเห็นแล้วใช่ไหมเฮ้ยแชวบดีตายก็ไม่เลวร้ายเลยมากชึบก็ไม่รู้จะอัพจะเปลี่ยนดาเพชรดีไหมนะเพชรมีอยู่12องค์นะฮะเดี๋ยวก็จะรอฟอร์จูนนะครับก็เดี๋ยวขอเดินรอบๆนี้นะฮะปัดทอดไปเดินรอบๆสำรวจมีอะไรมั่งจบก็ตอนนี้นะฮะไอทางรถไฟนะฮะสเตชันของผมนะฮะสเตชันของผมตอนนี้ไอ้นั่นแล้วนะฮะขุดไปถึงบ้านเก่าแล้วนะครับไม่รู้พูดไปยังเนาะน่าจะยังสำหรับคลิปนี้คลิปที่แล้วพูดไปยังวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะพูดซ้ำอีกฮะก็ขุดไปถึงแล้วนะไปทะลุบ้านโคเต็มเลยนะครับสบายมากนะคือจะหาหินไงแล้วจะหาแร่ไปด้วยในตัวนะขุดที่วาย13นะเจอเพชรไป12ออนะฮะยังไม่ขุดแม่งเดี๋ยวในอีพีมันก็จะนั่นแหละเหลือแค่นิดเดียวโคตรนิดเดียวนะโคตรของโคตรนิดเดียวนะครับหาแถวนี้ก็ได้10 ยัง 10 ยัง 10 ยังเร็วๆ30ยังเถอะ10ยังปิ้งเรียบร้อยแค่นี้เองนะฮะโอเคป่ะเอ็นชาร์จบนลองหนังสือ Fire Protection สมัย Fire Protection Fire Protection สมัยใหม่ๆอะไรไปเนี่ย Unbreaking Urgency 2โอ้ยของนุกมาก Unbreaking อยากได้ Steel Torch อยากได้ Fortune มาเราจะมาเสี่ยงกันนะว่า Unbreaking อันนี้จะได้อะไรมั่งไม่อยากเสี่ยงนะครับเดี๋ยวไปเอาเวฟเพิ่มแป๊บนึงนะฮะสักครู่โอเคนะเราก็ได้เวล31ไปเรียบร้อยนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะก็กะจะเปลี่ยนนิดนึงเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดอัพสมมุติเอนชานโชเวลแล้วกันแล้วเป็นเลเวล1 1เอนชานเมนเลเวลกดปึ๊บเข้าไปจะเหลือเวล30นะฮะแล้วมันจะเปลี่ยนปึ๊ดเวล30ได้เอเจนซี่แล้วมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าปึ๊บเอเจนซี่1 วัต1เลยอ่ะอะไรคือ1ไม่เข้าใจครับทำไมเป็นเงี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เจ้าอันนี้ฉันเจมซี่วัตเดอะเฮกอ๋อโง่เองเมื่อกี้เห็นวงจรด้วยโง่เองเอาใหม่เจมซี่3มา19876543ปราบโอเคนะก็จบไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะสำหรับ Minecraft Keeper Power EP 5นะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงนะฮะไม่ได้มีความสนุกอะไรเลยนะฮะไร้สาระมากนะก็อย่างน้อยก็ได้สร้างประตูตรงเนเธอร์ตรงทางเดินเสร็จแล้วนะก็สวยดีนะฮะไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าทุเรศนะครับผมแล้วก็เอนชานได้อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมไลค์ Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะสำหรับ EP หน้านะครับก็จะผมจะมาสร้างอะไรก็รอติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย